จริงๆแล้วจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่คุณพัชจินนากุลได้พาไปดูนะคะเรื่องของตัวสถาบันภาษา N Concept Academy เนี่ยนะคะที่จัดหลักสูตรพิเศษเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรนะคะทางการแพทย์แล้วก็นักศึกษาด้วยซึ่งวันนี้ค่ะคุณพัชนั้นจะพาไปพูดคุยกับหนึ่งในบุคลากรนั้นๆนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ต่อค่ะเชิญชมรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ดิฉันพาคุณผู้ชมไปรู้จักหลักสูตรเซลฟ์ที่ทางมช.จับมือกับสถาบันภาษา N Concept จัดหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรคณะแพทย์เป็นคณะนำร่องก่อนที่จะขยายให้ได้21คณะในอีก2เดือนนี้ค่ะดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปภายในห้องเรียนหลักสูตรนี้ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพบว่าภายในห้องประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ราว10เครื่องสำหรับนักเรียนแต่ไม่ได้พบเฉพาะนักศึกษาแพทย์ที่เข้ามาทบทวนบทเรียนเท่านั้นนะคะเรายังเจอบุคลากรของคณะแพทย์ที่นี่ที่ได้เข้ามาเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของพวกเธออีกด้วยอย่างคุณสายชนพรึงลำพูวิสัญญีพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านนี้บอกว่าเธอใช้เวลาหลังเลิกงานราวๆ2ชั่วโมงเพื่อเข้ามาฝึกการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการอ่านการฟังและการพูดค่ะปกติเราแบ่งเวลายังไงบ้างคะเพราะเราก็ทำงานฟูลไทม์ไม่ได้แบบทำพาร์ทไทม์เราทำฟูลไทม์เลิกงานก็อาจจะเย็นเราใช้เวลาช่วงไหนในการมาทบทวนอ๋อส่วนใหญ่ก็คือหลังเลิกงานก็ประมาณสัก4โมงหรือ4โมงครึ่งก็คือเก็บเล็กเก็บน้อยอ่ะก็คือสมมติพักกินข้าวเนี้ยคือเราจะแมเนจตัวเองเลยเพราะว่าคือจะไม่ว่างเหมือนเด็กๆหรือว่าน้องที่เป็นนักศึกษาค่ะก็คือบางทีอย่างพักกินข้าวชั่วโมงนึงก็จะคือกินข้าวครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาฟังสัก30นาทีอย่างเงี้ยค่ะคือพอมาเรียนนี่มันเหมือนติดอ่ะคือตอนแรกนี่เฉยๆพอมาเรียนสักแบบวัน2วันถ้าไม่ได้ฟังนี่มันมีความรู้สึกคือเราอาจจะพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าสกิลดีขึ้นในเรื่องการฟังหรือว่ารู้สึกได้ถึงได้คุณสายชนบอกว่าบางวันก็ไม่สามารถมาทบทวนที่ห้องเรียนได้แต่ก็ได้ใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในการเรียนแทนโดยไม่เพียงเพื่อพัฒนาทักษะของตัวเองเท่านั้นแต่ต้องการนำวิชาความรู้ไปสอนลูกสาวอีกด้วยก็คืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็พอดีว่าตอนนี้มันเหมือนมหาลัยมันปรับระดับขึ้นแล้วมันเป็น AEC ค่ะก็จะมีคนไข้ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาแล้วบางทีสมมติว่าเราต้องไปประชุมและไปฟังพวกโปรเฟสเซอร์เงี้ยอย่างภาควิชานี่จะเป็นแบบของคณะแพทย์เนี่ยค่ะคืออาจารย์ที่เป็นหัวหน้าคือเป็นหมอไงคะแล้วบางทีเขาจะเชิญโปรเฟสเซอร์จากเมืองนอกเนี่ยมาฟังก็บางทีเราเข้าไปเรียนเนี่ยเราก็อยากจะฟังให้ได้ไงคะเหมือนกับแบบคือช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างก็เลยอยากจะก้าวทันเหตุการณ์อะไรเงี้ยและตัวเองมีลูกด้วยก็อยากให้ลูกแบบเรียนภาษาอังกฤษก็เลยลงทุนมาเรียนเองเพราะว่าคิดว่าโปรแกรมเนี่ยคืออย่างน้อยคือตัวเองไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศก็คิดว่าคือจะสอนลูกให้ลูกเรียนหนังสือเก่งๆไงคืออยากจะมาดูว่าเดี๋ยวนี้แนวการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันปรับปรุงไปขนาดไหนแล้วเนี่ยค่ะนี่เป็นเพียงคณะนำร่องเท่านั้นนะคะที่ได้เข้าสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตัวเองและเร็วๆนี้ก็เตรียมที่จะขยายสู่คณะอื่นๆอีกมากมายส่วนค่าใช้จ่ายในการเรียนมีเพียงค่าหนังสือแบบเรียนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับนักเรียนและบุคลากรให้ได้มีความพร้อมและความมั่นใจในการสื่อสารสามารถประกอบอาชีพและดำเนินการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี